การศึกษาไทยเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องเด็กคิดไม่เป็นไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะจันทร์ถึงศุกร์ก็เรียนพอเลิกเรียนปั๊บเด็กที่ยังไม่กลับบ้านเรียนพิเศษต่อเสาร์อาทิตย์ไปกวดวิชาวันจันทร์กลับมาโง่เท่าเดิม มันเป็นไปได้ยังไงอาตมาพูดได้เต็มปากเพราะว่าอาตมาทำงานเรื่องการศึกษาโดยตรงพอเห็นหน้าเห็นหลังของปัญหาเหล่านี้อยู่ในหลายประเทศที่การศึกษาเจริญแล้วอย่างสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ทั่วโลกต้องไปดูการศึกษาเขานะอย่างฟินแลนด์นี่เด็ก0ถึง6ขวบเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ดูทีวีนะก็ไม่ให้ดูใช่ไหมเพราะว่ามันไปทำลายต่อมคิดโดยตรงเชื่อไหมถ้าเราอ่านนวนิยายอะไรสักเรื่องหนึ่งนะแล้วตัวเอกพระเอกในจินตนาการงามเหลือเกินนะถ้าวันหนึ่งเขาเอามาสร้างหนังนะกลับไปอ่านนิยายนะจบเลยอย่างอาตมาอ่านข้างหลังภาพอ่ะครูบาอาจารย์เคยอ่านไหมข้างหลังภาพนะโอ้โหคุณหญิงกิรติก็งามเหลือแสนนพพรก็รอแต่พอสร้างออกมานพพรเป็นพิเกณฑ์ธีระเดชนะคุณหญิงกีรติก็เป็นคลาร่าพลสิทธิ์จากนั้นอ่านข้างหลังภาพกี่รอบกี่รอบก็ไปเจอหน้าสองคนเนี่ยจินตนาการมันไม่ทำงานแล้วจริงไหมมีเรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์อ่านแล้วต้องเสียน้ำตาเจ้าจันผมหอมได้รางวัลซีไรส์นะมาลาคำจันเป็นคนประพันธ์โอ้โหเจ้าจานผมหอมเนี่ยนะงามไม่มีที่ติหยาดฟ้ามาดินเธอเลี้ยงผมไว้มีความฝันว่าในชีวิตนี้จะต้องไปพระธาตุอินแขวนแล้วก็เอาผมหอมไปลอดพระธาตุอินแขวนคือพระธาตุอินแขวนในมหัศจรรย์มากมันห้อยตองแต่งอยู่หน้าผานะเอามือไปผลักมันก็โยกอยู่นะแต่มันไม่หล่นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้วก็มาวิจัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอธิบายไม่ได้ก็เลยบอกว่าสงสัยพระอินทร์เหาะมาแล้วก็เอามาแขวนไว้ก็เลยจบข่าวไม่ต้องวิจัยมัน ก็เป็นวิธีคิดแบบเหนือวิทยาศาสตร์คือ ให้พระอินทร์มาช่วยทำอะไรที่มันเหลือวิสัยมนุษย์นะพวกเธอไม่ต้องคิดหรอกยกให้พระอินทร์ อาตมาก็ไปมาตั้ง3ครั้งถ้าไม่เชื่อนะเราเอาไม้อ่อนๆ นะหักครึ่งไปปักไว้นะเท่าปากกานี่ก็ได้นะเท่าอันนี้ก็ได้ปักไว้พอลมพัดมานะไม้จะยวบลงนะยวบลงแล้วก็เด้งขึ้นยวบลงแล้วก็เด้งขึ้นแสดงว่าเขาเคลื่อนไหวจริงเขาไม่ได้หลวงตาเราพระธาตุอินแขวนทีนี้เจ้าจันก็ฝันมาตลอดชีวิตว่านะเจ้าจันเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือเลี้ยงผมไว้ได้9เดือนผมยาวสลูเวลาลมรำเพยมาเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองจะได้กลิ่นผมเจ้าจันหอมตระหลบทั้งเมืองถูกสะกดด้วยผมหอมของเจ้าจันแล้วพระเอกก็งามแบบพระลอเลยนะพระลอลอยเลื่อนฟ้ามาสู่เด่นอรชนอ่อนแอนงามไม่มีที่เตะพอจบเรื่องนี้พระบัตรมาร้องไห้ทั้ง3รอบที่ชั่วหมดเป็นกล่อง สั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าใครอย่าไปเอามาทำหนังเชียวนะไม่งั้นเจ้าจันทร์อาตมาหายหมดทิ้งไว้ให้คนได้จินตนาการเถอะทีนี้มีเรื่องหนึ่งซึ่งห้ามไม่ไหวเขาทำจริงๆอะเรื่องมาเมียมาเมียเขาไปเอากบสุวรรณันมาเล่นเป็นมาเมียเอาสอนรามมาเล่นเป็นเจ้าน้อยสุกเกษมตั้งแต่นั้นมาเวลาฟังเพลงมาเมียของจรัญมโนเพชรนะก็เห็นความงามไหมคือมันเป็นกวีไงมาเมียเป็นสาวแม่ก้าคนพม่าเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงงามไหมเคยเห็นเดือนสุกสกาวพราวฟ้าไหมคืนนี้ดูนะยังได้เห็นวันนี้สองค่ำแรมสองค่ำเมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นวันพระจันทร์เพลนเดือน12ไม่ใช่เดือน12เขาเรียก12แปลงไปดูนะงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงก็คือหน้าเธอเนี่ยเหมือนพระจันทร์ในวันเพลนจะให้พูดยังไงดีล่ะต้องให้อยู่ในจินตนาการพอออกมาเป็นกบสุวรรณันเท่านั้นเองด
ทุกวันนี้คิดถึงมาเมียอันไปไม่พ้นกบสุวรรณันคิดถึงเจ้าน้อยสุขเกษมก็ไปไม่พ้นสอนรามจินตนาการอันบรรเจิดเพลิดเพลินหายไปหมดการศึกษาของเรานั้นได้ทำลายจินตนาการส่วนนี้ไปและเมื่อมนุษย์สูญเสียจินตนาการศักยภาพในการคิดก็เริ่มไม่แหลมคมไม่แต่เพียงเท่านั้นคนโบราณจินตนาการกันว่าในต้นไม้ใหญ่ๆมีเทวดาคอยอารักขาในผืนดินมีพระแม่ธรณีในต้นไม้มีรุกขเทวดาในอากาศมีอากาศัตกะเทวดาในแม่น้ำลำธารก็มีแม่คงคาทีนี้ต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเกิดขึ้นวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายจินตนาการอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างราบคาบในต้นไม้อธิบายได้ไหมว่ามีเทวดาผลการพิสูจน์บอกไม่มีมีแต่ธาตุทางเคมีฟิสิกส์อยู่ในนั้นหั่นออกมามีแต่โปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนนิวเคลียสอะตอมอนัตอมอัดกันอยู่ในนั้นเหลือแต่สสารกับพลังงานทีนี้พอคนไม่เห็นว่ามีเทวดาก็เลื่อยสิ5นาทีเกลี้ยงทั้งเขาแล้วเป็นไงตอนนี้อินเดียเคยเป็นประเทศที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติเพราะเป็นปฏิรูปประเทศที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดอังกฤษเข้ามาอยู่ไม่ถึง100ปีต้นไม้เกลี้ยงเพราะฝรั่งไม่เชื่อว่ามีเทวดานะอินเดียนี่เขาอยู่กันมาอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะเขาเชื่อว่ามีเทวดาเทวดามากมายเท่าแม่เท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเชื่อไหมคนงานไทยนะไปสร้างวัดที่อินเดียกลางคืนมาเสียงกบเสียงเขียดออยังกับซิมโฟนีวงใหญ่อินเดียชาวอินเดียไม่กินเพราะว่ากบคือเทพเจ้าคนไทยไปตีกบรุ่งขึ้นผัดเผ็ดนะเอาใบโหระพาก็รวยโอ้โหแล้วแขกอินเดียก็มาทำงานช่วยสร้างวัดมาถึงก็รวมกันทั้งคนไทยทั้งคนอินเดียกินกันอร่อยอร่อยพอกินเสร็จแขกมันก็ถามมาอาหารอะไรของอยู่มันอร่อยนะ ก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเป็นขากบคนไทยก็เลยหยิบให้ดูนี่บ้านไอ้เรียกกบ กบคายทิ้งแล้วก็โอ๊กอักอาเจียนออกมาหมดเลยวันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสต้องไปขึ้นศาลเพราะอะไรคนงานในความดูแลของเจ้าวาดประทุษร้ายพระเจ้าพระเจ้ากบและหลวงพ่อท่านบอกเข็ดจนตายเลยตั้งแต่นั้นมาประกาศห้ามใครไปยุ่งกับกบเนี่ยเขานับถือของเขาอย่างนั้นประเทศชาติบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์พออังกฤษเข้ามาไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าตัดต้นไม้เหี้ยนหมดอินเดียมีบางส่วนเป็นทะเลทรายทุกปีมีพายุทะเลทรายเข้าเมืองนะถ้าร้อนร้อนจนตายกันเป็นวันเล่นนะปีหนึ่งเนี่ยตายกันหลายหมื่นคนแต่เขาถือเป็นเรื่องปกติเพราะเขามีทั้งพันกว่าล้านตายปีละหมื่นนะจิบจิบก็เขาพันกว่าล้านนะนี่ยังตกสำรวจอีกไม่รู้เท่าไหร่นะพออารยธรรมฝรั่งเข้ามาเท่านั้นละป่าหายหมดภูเขาถูกขุดถูกระเบิดบึ้ม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 คนสมัยก่อนนะเวลาไปป่าไปเขาเขาห้ามพูดคำหยาบอาตมาเนี่ยโตมาแบบนั้นจะอุจจาระปัสสาวะต้องกราบแผ่นดินจะลอดใต้ต้นโพต้องสวมถอดรองเท้าใช่ไหมเพราะเราเคารพเทพยดาทั้งหลายในเมืองไทยของเราในยุค ก่อนซึ่งไม่ได้ไกลอะไรหรอกสมัยร.5ป่าไม้เมืองเหนือของเราอุดมสมบูรณ์พอฝรั่งอังกฤษเข้ามาเปิดบริษัท British India สัมปทานไม้ในพม่าในลาวในไทยรู้ไหมว่าไม้สักเชียงใหม่เชียงรายเยอะแค่ไหนจดหมายเหตุของชาวบ้านบางคนเขียนไว้เห็นฝรั่งมันสัมปทานไม้แล้วตัดล่องน้ำปิงมาไปถึงนครสวรรค์ชาวบ้านเดินข้ามน้ำปิงโดยไม่ต้องใช้สะพานสูงเต็มลำน้ำทั้งหมดแล้วไหลอย่างนั้นเป็นเดือนเดือน
ครูบาอาจารย์เสียดายไหมถ้าไม่ถูกตัดไม่ถูกสัมปทานมันจะเหลือขนาดไหนฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเลื่อมใสฝรั่งซะทีเดียวนะอ่านประวัติศาสตร์แล้วเราจะรู้ว่าฝรั่งเนี่ยแสบไม่ใช่เล่นนะแสบเลยนะจะบอกให้แต่เพราะความแสบของฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะมันบีบเรามันบีบเราคือมันแสบในแง่ที่ว่ามันไม่เชื่อเรื่องเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายเพราะฝรั่งนั้นเขาถือว่าเรื่องเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้พอพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยทำลายป่าทำลายทรัพยากรตอนนี้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนต้องยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์แบบขาดสติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราต้องบอกว่าไม่ใช่ดีทั้งหมดนะบางเรื่องดีบางเรื่องไม่ดีอย่าไปหลงว่าเขาดีทั้งหมดกลุ่มเวียนนาเซอร์เคิลซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้สัมมนากันแล้วก็ตกลงว่าสิ่งที่จะมีความหมายในทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นสิ่งที่สามารถตรวจวัดได้เอาเข้าห้องแลบได้นอกจากนั้นไม่มีความหมายในทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยนิพพานอย่างเงี้ยคุณธรรมจริยธรรมอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ความสำคัญละเพราะมันตรวจวัดไม่ได้ไงเคยมีฝรั่งมาคุยกับธรรมาเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องคุณงามความดีเรื่องเทวดาธรรมาบอกว่าเฮ้ยยูเคยตกหลุมรักไหมฮะผมมีลูกสองคนไม่เคยได้ไงตอนยูตกหลุมรักยูรู้สึกยังไงอธิบายสิโอ้โหนะแกบอกมันพูดยากธรรมาก็บอกอ่ะก็มันพูดยากและยูปฏิเสธไหมว่าความรู้สึกตอนFalling in love มันไม่มีจริงอ่ะโอ้มีนะเอาแล้วมันเอาเข้าห้องวิทยาศาสตร์ได้มั้ยโอ้อันนี้ไม่ได้นะตอนไปต้นมามันตกหลุมตัวเองเห็นไหมวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดไอน์สไตน์จึงเตือนไว้วิทยาศาสตร์กับศาสนาต้องอาศัยกันเหมือนตาสองข้างวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญในโลกของวัตถุศาสนาเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตใจแต่โลกส่วนใหญ่ทุกวันนี้เอาวิทยาศาสตร์เป็นที่พึ่งฟังนักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นผลอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรถูกทำลายถูกทำลายถูกทำลายนี่เป็นเรื่องน่าเศร้านะเป็นเรื่องน่าเศร้าดังนั้นวิทยาศาสตร์นั้นในแง่หนึ่งนะไม่เพียงแต่เป็นลดทอนศักยภาพในการจินตนาการของเราลงไปแต่มันยังได้ทำร้ายโลกของเราด้วยต้นไม้ถ้าเราตัดกันด้วยมีดด้วยขวานนะตัดไปเถอะทั้งหมู่บ้านปีหนึ่งมันก็ไม่หมดป่าหรอกแต่ตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้านะครึ่งวันเขาทั้งลูกเนี่ยเลี่ยนเตียนได้เลยนะต้นไม้ต้นหนึ่งใช้เวลา20ปีเติบโตเต็มที่เอาเลื่อยไฟฟ้าตัด15นาทีโค่นเสียดายไหมเนี่ยทีนี้พอไม่เชื่อเรื่องเทพพยดาทั้งหลายทรัพยากรธรรมชาติก็ร่อยหรอเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนย้อนกลับมาเล่นงานมนุษย์อยู่ในทุกวันนี้ทุกวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ตื่นตัวนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจัดสัมมนาร่วมกับองค์ไดลาลามะเกือบทุกปีที่วอชิงตันดีซีนะตอนนี้มีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อ Buddha Brains เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนามาบรรจบกันองค์ไดลาลามะเขียนเรื่องหนึ่งจักรวาลในหนึ่งอะตอมคือท่านศึกษาวิทยาศาสตร์จนเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็ฟิสิกส์กับดอกบัวนะนี่ฝรั่งเขียนหมดเป็นผลจากการตกผลึกร่วมกับองค์ไดลาลามะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์กับศาสนาต้องมาเจอกันเพราะมิฉะนั้นเราจะไม่เหลือพื้นที่ให้จินตนาการในยุคหนึ่งคนจีนเคารพนับถือพระจันทร์นะจึงมีประเพณีไหว้พระจันทร์ใช่ไหมแล้วมีขนมไหว้พระจันทร์ใช่ไหมคนเรามีความรักเราก็มองพระจันทร์พระจันทร์ในพระจันทร์ก็มีกระต่ายเพราะวันหนึ่งนีลอาร์มสตรองขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เท่านั้นเองโอ้คนจีนหัวใจสลายสิ่งที่เราเคารพนับถือมันขึ้นไปเหยียบถ่ายรูปมาอีกยังไม่พอยังบอกว่าก้าวเล็กๆของคนคนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติคนจีนหัวใจสลายโลกของจินตนาการพังคลื่นเห็นไหมฉะนั้นจินตนาการนั้นมีประโยชน์มากเหมือนที่อาตมาได้เล่าไปเมื่อวานว่าถ้า
าเราเริ่มที่ข้อจำกัดมนุษย์จะพัฒนาไปได้ไม่มากนักแต่ถ้าเริ่มที่จินตนาการมนุษย์จะทำอะไรได้มากมายมหาศาลไอสไตน์จึงบอกว่า imagination is more important than knowledge จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีข้อจำกัดเช่นถ้าเรามีความรู้ในทางคณิตศาสตร์ว่า1บวก1ยังไงก็เป็น2อ่ะมันจะผิดไปจากนี้อีกมั้ย1บวก1มันจะเป็น6ได้มั้ยเนี่ยมันตันน่ะเห็นมั้ยมันตันไปแล้วไงน้ํา H2O มันจะมีสมการนอกไปจากนี้มั้ยมันตันไปแล้วนะเนี่ยคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันถ้ามันค้นพบไปแล้วมันตันมันไปต่อไม่ได้แต่ในโลกของจินตนาการเราคิดอะไรได้อีกมากมายคิดไปได้เรื่อยๆฉะนั้นมันเป็นภารกิจของการศึกษาไทยที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้ลูกไทยหลานไทยได้คิดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดว่าในการวิจัยนั้นถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็คงไม่เรียกว่าการวิจัยนี่นักศึกษาปริญญาเอกทั้งหลายฟังไว้นะเดี๋ยวนี้มีงานวิจัยตั้งทงเยอะนะใช่ไหมวิจัยแบบตั้งธงอ่ะรู้บทสรุปแล้วอ่ะแล้วค่อยเอาระเบียบวิธีมารับใช้อันนี้ไม่เรียกว่างานวิจัยนะเราเรียกว่าอะไรดีล่ะไปหาคำมาให้หน่อยนะอาจารย์นะไปคิดหาคำมาให้หน่อยคือคุณตั้งธงล่วงหน้าแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเราจะเล่นงานใครสักคนหนึ่งในทางการเมืองไปจ้างนักวิชาการเทียมมาทำงานวิจัยด่าด้วยงานวิจัยน่าเชื่อถือแต่เรื่องอย่างนี้หลอกได้เฉพาะคนโง่หลอกตัวจริงไม่ได้หรอกนี่เรียกว่างานวิจัยตั้งธงทุกวันนี้ถ้าเราอ่านงานวิจัยเราต้องเลือกให้ดีๆนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวแปรในงานวิจัยเนี่ยไม่ถูกสำรวจอย่างทั่วถึงและเป็นกลางเยอะไม่แต่เพียงเท่านั้นโหนทุกวันนี้ก็ยังมีโหนชี้นำใช่ไหมเช่นกำลังจะเลือกตั้งนะคนนี้ได้นอนมาโหนเดี๋ยวนี้ก็มีโหนชี้นำนะสังเกตไหมท่านโหนออกมาให้สัมภาษณ์นะเนี่ยคนเนี้ยชนะมานอนมาประชาชนก็จะรีบเทไปให้เพราะอะไรอ๋อยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วก็เลือกคนนั้นไปก็ไม่ช่วยหรอกเลือกคนที่จะชนะดีกว่าจะได้ทำงานใช่ไหมเช่นมีพรรคเล็กพรรคน้อยมีผู้สมัครอิสระใช่ไหมเก่งมากดีมากแต่ไม่โหนบอกว่ายังไงคนนั้นก็ชนะประชาชนก็จะเทไปให้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเลือกพรรคอิสระก็ไม่ช่วยอะไรหรอกชนะไปก็คนเดียวจะทำงานอะไรได้นี่คือการชี้นำเห็นไหมฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ฝึกลูกไทยหลานไทยให้คิดรู้ไหมว่าเราถูกหลอกกี่ทอดถูกหลอกโดยวิชาการเทียมถูกหลอกโดยโพเทียมถูกหลอกโดยนักวิจัยเทียมถูกหลอกโดยข้อมูลเทียมปัญหาของบ้านเราก็คือเราอยู่ในสังคมฐานความเชื่อไม่ใช่สังคมฐานความรู้เราจะต้องแก้สังคมไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ให้ได้ตราบใดก็ตามที่เรายังคงวนเวียนอยู่ในสังคมฐานความเชื่อแล้วก็ไปไม่รอดนี่คือปัญหาของการศึกษาไทยที่จะต้องไปสร้างไปกระตุ้นให้คนของเรานั้นมีทักษะในการคิดให้ได้เอาละก่อนที่จะไปดูเรื่องทักษะการคิดพระอาจารย์มีกิจกรรมให้ทำเล็กน้อยนี่เรามาช่วยกันคิดถ้วยชาเห็นถ้วยชาแล้วคิดอะไรได้บ้างลองเสนอสิมามีใครคิดอะไรได้บ้างมาอาจารย์ว่าไงมันเป็นดินเผามีอะไรอีกเสนอมาก่อนยังไม่ต้องห่วงลุงถูกลุงผิดอ่ะเห็นชาถ้วยนี้แล้วคิดอะไรเป็นยังไงลวดลายเป็นยังไงเห็นลวดลายดอกไม้เห็นถึงประโยชน์เมื่อกี้อะไรนะทางนี้บอกว่าดินเหนียวอันนี้เห็นดอกไม้เห็นศิลปะมีประโยชน์อะอะไรอีกเห็นสีมีความร้อนอยู่ในนี้มีอะไรอีก
ไปได้เรื่อยๆอะไรอีกเห็นการซื้อการขายการซื้อการขายมันยังไงโอเคอ่ะเริ่มเข้าเขาต่อไปอีกมันกลุ่มแม่บ้านบางแห่งอาจจะทำทางโน้นว่าไงเป็นของขวัญให้เจ้านายแจ๋วเข้าเขาละไปโน่นเลยข้างหลังรสชาติอันนี้คิดถึงจำนวนน้ำร้อนน้ำชาไม่ธรรมดาละอ่ะไปอีกนี่วัฒนธรรมนี่ใกล้เข้า AEC ละมีอะไรอีกสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์อันนี้เข้าคติชนวิทยาละไปละอ่ะมีอะไรอีกบางทีก็ทำเป็นใจกันก็ไม่เลวมีประโยชน์ตั้งเยอะมีอีกไหมทางโน้นว่าไงพูดถึงวิธีชงชาเอาละโอ้นี่ปลูกชาใช่ไหมการปลูกชาคุณยอมว่าไงอีกมีอะไรอีกวัตจักรของน้ำชาเห็นกระบวนการซัพพลายเชนโลจิสติกอะไรโน่นไปโน่นเลยเอาละนะทั้งหมดเนี่ยรู้ไหมทุกคนที่ตอบมาเนี่ยเรากำลังแสดงออกซึ่งวิธีที่เราคิด นะเราได้กระตุ้นต่อมคิดไปเรียบร้อยแล้วไงใช่ไหมคุณรู้ไหมคุณเห็นอะไรสักอย่างแล้วคุณพูดอะไรออกไปนะถ้าคนอ่านออกนะทะลุเลยนะหนึ่งคำพูดอ่ะเขาอ่านคุณตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมเราคิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เรารู้ไหมว่าเรามีวิธีคิดแบบไหนฉะนั้นลองดูว่าเวลาเราเจออะไรเราปฏิสัมพันธ์ยังไงนะอย่างเมื่อกี้ยมคนหนึ่งอ่ะมาหาแต่มาหน้าตาดีทีเดียวก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อในเมืองจะเอาหนังสือสวยงามไปถวายหลวงพ่อบอกโยมออกเลยตกลงยังไม่ได้คุยว่าอะไรนะหลวงพ่อตะเพิดออกมานะโยมกลับออกมาก็เลยไปถามลูกศิษย์ว่าทำไมหลวงพ่อไม่ต้อนรับลูกศิษย์บอกอ๋อมันก่อนมีคนหนึ่งสวยมากมาถ่ายรูปกับท่านแล้วเอาไปอัพเฟซบุ๊กนี่คือวิธีคิดของหลวงพ่ออะไรเนี่ยคือหลวงพ่อมีวิธีคิดแบบปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรลูก safety first ปลอดภัยไว้ก่อนเห็นไหมมันคือวิธีคิดอ่ะหรืออย่างกลางปีนะมีคนหนึ่งมาหาแต่มาสองสามีภรรยาเป็นเศรษฐีนะสามีอุ้มหมากระเป๋าตัวเล็กๆมาน้ำตาไหลหน้าตาดูไม่จืดภรรยาถือหลุยวิตตองเรามาหาธรรมะพระอาจารย์ก็นั่งรับแขกพระอาจารย์ที่นี่ต้อนรับหมาไหมอาตมายังไม่ทันตอบไอ้นี่โผล่มาอาตมาบอกดูเอาสิเนี่ยดูเอาเดินออกไปเรียกสามีคุณปลอดภัยสามีเข้ามามานั่งตรงนี้อาตมาถามชื่ออะไรอันนี้เหรอชื่อปังปอนทำไมชื่อน่ากินสามีเขาชอบปังปอนนะเอามาถึงพระอาจารย์อุ้มไหมพระอาจารย์ก็อุ้มแล้วพออุ้มปุ๊บแกก็ถ่ายรูปหน้าตาดีขึ้นแล้วสามีก็หยิกภรรยาก็หยิกขาเห็นไหมพ่อท่านโบนะไม่เหมือนที่อื่นบอกแล้วไม่ต้องกลัวนะนี่ก็วิธีคิดยังไงก็มีประสบการณ์เก่าอ่ะใช่ไหมฮะพอมาที่นี่ปุ๊บนะเจอพระต้องถามก่อนว่าที่นี่ให้หมาเข้าวัดหรือไม่เข้าอาตมามีตั้งหลายตัวนี้ไม่พอยังปั้นไว้อีกตัวหนึ่งเห็นไหม
นี่สะท้อนว่าในชีวิตจริงนั้นเราอยู่ในโลกของความคิดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดเวลาจะโดยรู้ตัวหรือหาไม่เราก็คิดอยู่แล้วคำถามคือแล้วเรารู้ไหมวิธีคิดแบบไหนมีประสิทธิภาพและวิธีคิดแบบไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพวิธีคิดแบบไหนมีประโยชน์วิธีคิดแบบไหนไร้ประโยชน์เรารู้บ้างไหมเมื่อกี้ธรรมภาพถามโยมโยมบอกว่ามองเห็นศิลปะคนนี้มีแนวโน้มเป็นคนราคาจริตรักสวยรักงามนะคุณโยมบอกคิดถึงมูลค่าการซื้อการขายนี่คือนักเศรษฐศาสตร์เห็นไหมมีใครบอกอะไรอีกอะไรนะประโยชน์ประโยชน์นี่ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันคิดถึงการใช้สอยในชีวิตประจำวันใช่ไหมคุณโยมบอกคิดถึงวัตจักรการซื้อมาขายไปการขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆนานานี่ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์มีอีกไหมแล้วกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านนี่มีโอกาสที่จะเป็นนักพัฒนาชุมชนไปเล่นการเมืองได้ลงนายกสมัยหน้าแจ๋วโอท็อปโอท็อปมีอะไรอีกการปลูกนี่ก็เป็นนักธรรมชาตินิยมเป็นเกษตรกรให้ไปทำเกษตรอินทรีย์จะเวิร์กคนจะแห่มาดูงานมีอีกไหมเมื่อกี้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมนี่เป็นนักการศึกษาไทยคิดถึงคำบางเพยน้ำร้อนน้ำชาแปะเจ๊ะนะค่าน้ำร้อนน้ำชาฐานพื้นฐานการศึกษาไทยดีให้ไปสอนอารยธรรมไทยอะไรความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตก็เป็นนักคติชนวิทยาสอนมนุษย์กับอารยธรรมได้เห็นไหมมีอะไรอีกลวดลายดอกไม้ก็เป็นจิตรกรเป็นวิธีคิดของศิลปินนะเป็นคนที่มีสุนทรียะในหัวใจคิดถึงอะไรอีกที่ตอบมาเมื่อกี้มีไหมการชงชาก็หมายถึงการเอาชงการชงชาได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญสติเอามาสอนคุณธรรมจริยธรรมเหมือนวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เห็นไหมสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นและเราปฏิสัมพันธ์หรือมีปฏิกิริยากับมันจะสะท้อนถึงมวลแห่งสติปัญญาที่สั่งสมอบรมอยู่ในเนื้อในตัวเราทุกๆสิ่งที่มันแอคชั่นอยู่ตรงนั้นและเรารีแอคชั่นกับมันรีแอคชั่นนั้นจะสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางสติปัญญาความเข้าใจโลกความเข้าใจชีวิตที่เรามีต่อสิ่งนั้นจะโดยรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งนั้นก็ได้สำแดงออกฉะนั้นมนุษย์คิดทุกคนและคิดทุกวันวิธีคิดของเรานั่นเองที่จะกำหนดชะตากรรมของเราปราท่านจึงบอกว่า we are what we think เราเป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหม you are what you eat คุณเป็นอย่างที่คุณกินนะ we are what we think เราเป็นอย่างที่เราคิดชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดคุณภาพของความคิดเป็นอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมคนบางคนมีชีวิตที่ดีอ่ะทำไมคนบางคนถึงมีชีวิตที่แย่ลงรู้ไหมทำไมคนบางคนถึงเห็นอะไรลบไปหมดทำไมคนบางคนเห็นอะไรก็บวกไปหมดไม่มีอะไรเล่นงานเขาได้เลยอย่างสตีฟจ็อบส์โดนไล่ออกจากบริษัทที่ตั้งมากับมือ10ปีพอไปกล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาแกบอกว่าโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่ยอดที่สุดในชีวิตเลยอะไรฮะถูกไล่ออกแล้วบอกยอดแต่คนที่มองในแง่ลบเดินหน้าไปฟ้องศาลจะต้องเอาบริษัทคืนไอ้พวกนั้นมันมาแย่งเรามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราชัดๆเห็นไหมเนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดทั้งหมดทำไมคนบางคนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด่าเคยเห็นไหมด่าหมดนะในเมืองไทยเนี่ยมีนักวิจารณ์บางคนอ่ะด่าทุกคนในประเทศไทยตั้งแต่เบื้องบนลงมาจนถึงเบื้องล่างอะไรไม่ดีหมดเลยครั้งหนึ่งเขาเคยมาพูดอย่างนี้ต่อหน้าอาตมาเขาวิจารณ์ให้ฟังวิจารณ์ตั้งแต่เบื้องสูงจนถึงเบื้องล่างอาตมาบอกว่าโยมถ้าเมืองไทยมันแย่นักนะย้ายไปอยู่เมืองนอกเถอะประชดเขาคือวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมาคุยกับอาตมาก็ยังวิจารณ์อาตมานะท่านนี่ดีทุกอย่างเลยนะเสียอย่างหนึ่งท่านให้เวลากับชาวบ้านน้อยไปโอ้โหเราบอกโยมไม่รู้เหรอแต่มานี่มาอยู่ที่นี่นะทำไร่ทำนา
นักเรียนชาวนาล้อมหน้าล้อมหลังอาตมาอยู่นี่เคยเห็นไหมก็ทำไมท่านไม่บอกเห็นไหมคือนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็วิจารณ์ตลอดวิจารณ์ตลอดหาว่าเราไฮโซนะลูกศิษย์ลูกหาท่านแต่ละคนโอ้โหนักการเมืองใหญ่ซูเปอร์สตาร์ราชนิกูลพระอาจารย์ต้องติดดินมากกว่านี้นะพอมาที่นี่พระอาจารย์พาเดินครึ่งวันสมน้ำหน้ามันเดินขึ้นห้วยลงเขาแล้วเขาถามว่าแล้วเราจะกลับไปกินข้าวที่เดิมไหมถามว่าจะกินน้ำที่ไหนแต่มาบอกน้ำเดี๋ยวโยมก็วักกินเนี่ยน้ำในห้วยนะมันอยากให้เราติดดินน่ะเออมันอยู่กรุงเทพมันวิจารณ์จัดหนักให้อาตมาตลอดเป็นพระเซเลบอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ติดกับชุมชนมาดูสิมาดูที่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยบางครั้งเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เราพูดถึงนะเพราะเราทำอะไรเราตั้งธง1ภาพเท่านั้นแหละพูดพร่ำไปหมดเลยคนเราเดี๋ยวนี้มันเก่งไงมันเอาภาพมาเถอะนะฉันมีวิธีเขียนคำบรรยายนะไม่ต้องถามเจ้าของอาตมาภาพเองก็โดนที่สนามบินสุวรรณภูมิโยมมาถวายของอาตมาลงเครื่องโยมเจอถวายของอาตมาก็ประนมมือให้พรโยมเขาก็ดีใจใช่ไหมก็เอาพวกรูปไปลง Facebook ก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเอาไปแชร์ว่าเนี่ยท่านวอไหว้โยมแล้วก็ด่ากันนะนักข่าวก็มาถามอาตมาว่าพระอาจารย์จะแก้ตัวไหมอาตมาบอกว่าอาตมาชอบคุยกับคนที่ปัญญาใกล้เคียงกันเท่านั้น คือปัญญาห่างกันมากๆไม่คุยนะ ก็เวลาพระให้พรน่ะต้องไหว้ไหมเคยเห็นไหมก็เนี่ยไงยะถาวริวหาปุราภริปุรติไอ้วัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันโง่ถึงขั้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วอ่ะอาตมาบอกอาตมาไม่ตอบนะปัญญาห่างกันเกินไปก็ด่ามีปัญญาด่าๆไปเถอะเรื่องอย่างนี้มีในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายไปเห็นไหมถามว่าเพราะอะไรเราถึงเชื่อกันง่ายก็มันไม่คิดอ่ะคิดนิดหนึ่งสิแล้วจะไม่มีใครหลอกคุณคิดนิดหนึ่งสิจะไม่มีใครชักจูงคุณคิดนิดหนึ่งจะไม่มีใครครอบงำคุณทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เชื่อง่ายเชื่อได้ไงช่างคิดน้อยลงทุกวันแต่ช่างพูดมากขึ้นช่างโพสต์มากขึ้นช่างแชร์มากขึ้นช่างไลค์มากขึ้นไอ้พวกนี้ไม่คิดเลยใครส่งรูปอะไรมากดคลิกนะ นะอีกหน่อยอาตมาจะทำปุ่มเพิ่มอีกสักปุ่มหนึ่งตั้งชื่อปุ่มว่าอีเด็ดใช่ไหมรูปบางรูปข้อความบางคำส่งมามันไม่ได้คมกริบหรอกกดปัญญาอ่อนให้มันเลยใช่ไหมเออเนี่ยคือปัญหาว่าเราคิดน้อยลงคิดน้อยลงคิดน้อยลงสังคมก็เลยมีปัญหาพอเราคิดน้อยลงเนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยกับการคิดเองเนี่ยพอให้คิดเองนี่ทุกข์นะใช่ไหมญาติโยมมาหาในบางครั้งอาตมาเทศ2ชั่วโมงอ่ะเราวันนั้นไปเทศที่กรุงเทพเทศ2ชั่วโมงภูมิใจวันนี้นี่มันเทพลงประทับนะเราเทศดีเหลือเกินคิดในใจพอเดินกลับจะไปขึ้นรถตู้มีคนวิ่งตามขอของดียังตามมาขอของดีนะพระอาจารย์คิดในใจว่าก็ฉันเทศมา2ชั่วโมงนะมันดีที่สุดแล้วมันจะเอาของดีอีกนะกูคิดในใจนะแล้วเขาก็ไม่หนีนะเขาบอกว่าพระอาจารย์ระดับพระอาจารย์มันต้องมีสินะคือพระอาจารย์ก็หันไปบอกว่าไม่มีดีที่สุดอยู่บนธรรมาสน์แล้วเขาก็ไม่หนีเขาบอกว่าพระอาจารย์ครับอย่าให้ผมเสียเที่ยวระดับพระอาจารย์มันต้องมีอาตมาคิดในใจได้จัดให้ก็ล้วงย่ำเลยเอาย่ำมาก็ล้วงนานๆจริงๆหาเจอแต่ต้นละเนี่ยแต่เราต้องทำพิธีหน่อยล้วงวนไปวนมา3นาทีดึงซีดีขึ้นมา1แผ่นโยมได้ละเอาไปเขาก็ทำรุ่นนี้ใช้ยังไงอ่ะก็คิดว่าเหมือนพระเครื่องทั่วไปนะอาตมามันก็ต้องประหลาดอยู่แล้วใช่ไหมรุ่นนี้ใช้ยังไงโยมเห็นวงกลมตรงกลางเห็นไหมครับเอาสร้อยที่คอโยมร้อยห้อยรุ่นนี้โยมดีสุดแล้วมีองค์เดียวนะ
ไม่ให้ใครด้วยแล้วมันกันอะไรพระอาจารย์สรรพคุณอะกันโง่ เขาก็เอานะเอาก็บอกไปเลยกันโง่คิดในใจ เนะเนี่ยคือคนมันไม่คิดแล้วอ่ะพูดให้ฟังตั้ง2ชั่วโมงมันไม่คิดตามเลยมันยังจะเอาของที่ดีกว่านั้นอีกนี่คือเหตุผลที่คนไปลุ่มไปหลงใช่ไหมถ้าโยมไม่มีวิจารณญาณโยมจะถูกหลอกเขาเรียกว่าความมืดสีขาวความมืดสีขาวก็คือภัยที่ทุกคนไม่คิดว่าจะเป็นภัยเป็นความมืดสีขาวความมืดต้องดำใช่ไหมความมืดสีดำไม่น่ากลัวเพราะมันมืดปั๊บเราเห็นปุ๊บแต่ความมืดสีขาวเราไม่เคยระวังบางคนแต่งตัวดีหน้าตาดีใส่นาฬิกาหรูมาติดต่อกับเราขอให้เราช่วยโน่นช่วยนี่ขอให้เราบริจาคเราขอดูบัตรประจำตัวมีครับมีเอกสารรับรองมูลนิธิไหมมีครับอ๋องั้นเดี๋ยวบริจาคนะครับเป็นเกียรติครับเอาคนนี้ก็ถ่ายรูปกับผมนะครับเขาก็พลิกชื่อคนดังที่เขาเคยถ่ายรูปให้ดูโอ้โหโคตรน่าเชื่อถือเลยนะโคตรน่าเชื่อถือเลยรู้ไหมคนที่ถูกตบทรัพย์โดยพวกมิจฉาชีพไม่ได้มีเฉพาะคนโง่หลานอาตมาเขาเป็นนักสืบสวนได้รางวัลสืบสวนดีเด่นมา2ปีซ้อนละอยู่สำนักงานตำรวจเขาเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์รู้ไหมพวกที่ถูกใครก็ตามโทรมาทางโทรศัพท์แล้วให้โอนเงินนะบางคนหมดกัน20 30ล้านนะเชื่อมั้ยคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่นะหลานพระอาจารย์บอกว่าคนที่ถูกหลอกนะโดยมิจฉาชีพแก๊งเนี้ยมี2ประเภท1โง่จริงกับ2ฉลาดเกินไปฉลาดเกินไปคือคิดว่าอย่างเราไม่มีทางถูกหลอกเช่นเขาอ้างชื่อนายตำรวจนะหมอนี่ก็จะขอโทรไปเช็คกับสำนักงานตำรวจมีชื่อพันตำรวจโทรนี่ไหมป่าทะเบียนก็บอกมีวางปุ๊บก็มาคุยกับคนนี้โอเคถูกต้องผมต้องทำยังไงก็เอาเบอร์บัญชีมาเนาะแล้วก็โอนเบื้องต้นก็สักล้านหนึ่งแล้วเราก็ยกกันไปดูงานทั้งหมดเลยไปหามาสัก20คนนะไปลอนดอนคราวนี้เนี่ยเราจะอยู่กันเดือนนึงผมจะพาเข้าสนามฟุตบอลดังๆทั้งหมดเลยนั่นแล้วก็โอนล่วงหน้าสิหน่วยงานนั้นทั้งหน่วยงานจัดไปเลยเขาได้ไป2ล้านคนไป10คนเงินมาก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจะทำวีซ่าทั้งหมดพอโอนเงินเสร็จปุ๊บที่อยู่ทั้งหมดถูกลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วหายตัวเห็นไหมเนี่ยนี่คนฉลาดนะคนอนุมัติคือ CEO เลยนะแล้วมันฉลาดมากมันโทรไปเช็คกับกรมตำรวจ นี่คนฉลาดนั่นแหละที่ถูกหลอกอ่ะเพราะคนฉลาดจะเชื่อมั่นว่าเราคิดเป็นแล้วไม่มีสิทธิ์ถูกหลอกรู้ไหมคนคิดเป็นจริงๆเขาจะบอกตัวเองเสมอว่าเรายังดีไม่พอยังเก่งไม่พอส่วนคนที่คิดว่าเราเก่งแล้วดีแล้วเจ๋งแล้วอันนี้ยังคิดไม่เป็นหรอกคนที่หลงตัวเองนะยังคิดไม่เป็นเรียกว่าฉลาดแต่ขาดเฉลียวนั่นแหละนะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดคำว่าไม่ค่อยคิดหมายความว่าคิดไม่เป็นนะเราคิดอยู่คิดทุกวันเลยคิดทุกวินาทีด้วยแต่เราคิดกันไม่เป็นฉะนั้นทำยังไงหนอเราจะคิดเป็นอัตมภาพก็เลยมีตัวอย่างวิธีคิด 2-3 วิธีคิดก่อนที่เราจะกลับไปกระตุ้นต่อมคิดเด็กๆลูกศิษย์ลูกหาของเราเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องความคิดกันก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะอันแรกเนี่ยเรามาดูว่าความคิดสำคัญยังไงนะความคิดสำคัญยังไงพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงชีวิตของเราแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนนั้นคิดอย่างไรได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นเช่นครูบาอาจารย์จะมาสัมมนาที่นี่ก็เพราะครูบาอาจารย์คิดว่าเราต้องหาโอกาสมาร่วมคอร์สภาวนาสักครั้งหนึ่งพอคิดก่อนจิตคิดกายก็ทำเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมเพราะท่านคิดก่อนว่าท่านจะมาที่นี่ท่านถึงได้มา
ก่อนที่มนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์นั้นสิ่งแรกสุดที่ไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์ไม่ใช่รอยเท้าของนีลอาร์มสตรองไม่ใช่รอยเท้าแรกที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์ก็คือจินตนาการของจอห์นเอฟเคนเนดีที่ขึ้นไปเหยียบก่อนพอจินตนาการขึ้นไปเหยียบก่อนจากนั้นจรวดถึงขึ้นไปเหยียบตามนี่แหละโลกหมุนไปยังไงก็ตามก็เพราะว่าความคิดหมุนก่อนฉะนั้นเราทุกคนนั้นถูกความคิดผลักไสชี้นำฉุดลากอยู่ตลอดเวลาจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราคิดอย่างไรเราก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นแหละเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นแหละเราคิดอย่างไรเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละบางคนอยากเป็นครูตลอดชีวิตก็เพราะมีความคิดว่าครูนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่ได้บุญเป็นอาชีพที่มีสถานภาพทางสังคมสูงสุดท้ายก็เลยไปเป็นครูบางคนไม่เชื่อเรื่องการเป็นครูอยากเป็นนักการเมืองเพราะช่วยประชาชนได้มากกว่าสุดก็ต้องไปเป็นนักการเมืองหรืออาตมาคิดว่าแม้เป็นพระนี่มันเท่นะสุดท้ายอาตมาก็ตัดสินใจบวชเลยก็เพราะว่าอาตมาคิดก่อนเห็นไหมฉะนั้นเมื่อเราคิดนะชีวิตของเราก็หมุนไปตามความคิดทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือพลังของความคิดจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะจะคิดอะไรนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดต่อไปเราเป็นอย่างที่เราคิดนะ we are what we think นะเราเป็นอย่างที่เราคิดเมแกนฟ็อกซ์มีความฝันมาตลอดชีวิตว่าจะเป็นนางแบบระดับ world classในที่สุดก็ได้เป็นนางแบบอันดับหนึ่งของโลกนะเพราะความคิดนำพาไปก็เลยนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เอื้อต่อความฝันมากที่สุดฉะนั้นเราเป็นอย่างที่เราคิดคือเราคิดอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นจริงๆต่อไปไอน์สไตน์พูดไว้ Imagination is more important than knowledgeจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คำว่าจินตนาการก็คือความคิดนั่นเองเพราะว่าตอนที่เขาคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพได้นั้นมันเกิดขึ้นอย่างปะเหมาะเคราะห์ดีคือจู่ๆมันเกิดอาการที่เรียกกันว่าสว่างโพลงปิงแว็บไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่จู่ๆเขานั่งทำวิจัยอยู่ในห้องนะแต่มันเกิดอาการตกผลึกทางความคิดวับเดียวของดวงจิตเขาก็มองเห็นภาพทั้งหมดออกมาหรือเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ของไทยดร.อัดองค์ชุมสายณอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ทีม NASA คิดระบบลงจอดบนดาวอังคารคิดกันมา2ปี3ปีไม่สำเร็จวันหนึ่งอาจารย์ดร.อัดองค์ขออนุญาตทีมออกไปพักผ่อนหย่อนใจไปนั่งสมาธิบนยอดเขาขณะที่กำลังนั่งสมาธินั่นเองจู่ๆเกิดอาการปิ๊งแว็บเห็นระบบลงจอดบนดาวอังคารวิ่งลงจากเขาแทบไม่ทันเพราะกลัวความคิดนั้นจะลืมกลับลงมาออกแบบแล้วทำในที่สุดสำเร็จจึงกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มาจนถึงวันนี้นี่แหละจินตนาการทำงานก่อนบางครั้งไม่ต้องรอฐานข้อมูลนะความรู้นั้นจะต้องอาศัยฐานข้อมูลจึงมีข้อจำกัดถ้าฐานข้อมูลผิดฐานข้อมูลไม่ครบอัตตาวินิจฉัยคือสิ่งที่เราตัดสินใจก็พลาดด้วยส่วนจินตนาการนั้นเขาสามารถทำงานได้เลยบางครั้งไม่ต้องง้อฐานข้อมูลเช่นกวีเห็นดวงจันทร์ก็แต่งกวีออกมาเลยสดๆซึ่งๆหน้าดังนั้นจินตนาการจึงสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีข้อจำกัดส่วนจินตนาการนั้นไร้ขีดจำกัดนี่คือประโยคเต็มๆอ่ะต่อไปปราชญ์ฝรั่งคนหนึ่งนะคริสมัสฮัมฟรีย์พูดเอาไว้ดีมากความคิดก่อให้เกิดการกระทำการกระทำก่อให้เกิดนิสัยนิสัยหลอมเข้าเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตของคนหมายความว่าบุคลิกภาพของเราอุปนิสัยของเราทั้งหมดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ชื่อความคิดเห็นไหมความคิดก่อให้เกิดการกระทำคือเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดก่อนการกระทำก่อให้เกิดนิสัยพอทำบ่อยๆมันกลายเป็นนิสัยนิสัยกลายเป็นอุปนิสัยคือบุคลิกอุปนิสัยสร้างวิถีชีวิตของคนคือบุคลิกของเราจะกำหนดชะตากรรมของเราถามว่าทำไมคนที่ส่องพระต้องเดินไปหาคนที่ส่องพระคนที่เล่นพระเครื่องต้องเดินไปหาคนที่เล่นพระเครื่อง
นักการเมืองก็จะเดินไปหานักการเมืองแม่ค้าก็จะเดินไปหาแม่ค้าครูบาอาจารย์ก็จะไปอย่างเข้าวัดก็จะไปหาวัดที่มีพระเทศที่มีพระสอนก็จะไม่ไปหาวัดที่มีเครื่องรางของขลังเพราะอะไรเพราะว่าอุปนิสัยหรือวิถีชีวิตของเรากำหนดคนที่เข้ามาหาเรานะครูบาอาจารย์เคยสังเกตไหมทำไมคนนี้ถึงมาคบเราทำไมชีวิตเราต้องเจอแต่คนอย่างนี้อย่างหลายท่านเป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะมีแต่นักวิจัยทั้งนั้นน่ะที่เดินมาหาเพราะอะไรเพราะว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยมันจะดึงดูดคนชนิดเดียวกันกับเราเข้ามาหาเราดีดูดดีชั่วดูดชั่วฉะนั้นอะไรต่างๆที่มันไหลเข้ามาหาเราเนี่ยมันสะท้อนเงาของความคิดของเราแบบนี้อาตมาเอามาเขียนใหม่ให้จำง่ายขึ้นและเป็นกวีตอนนี้เผยแพร่กันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะการคิดบ่อยๆจะก่อให้เกิดการกระทำเธอจงระวังการกระทำของเธอเพราะการทำบ่อยๆจะก่อให้เกิดนิสัยเธอจงระวังนิสัยของเธอเพราะนิสัยจะสังสมจนกลายเป็นบุคลิกเธอจงระวังบุคลิกของเธอเพราะในที่สุดแล้วบุคลิกจะกำหนดชะตากรรมทั้งหมดของเธอจริงไม่จริงชะตากรรมของเราเป็นผลรวมของบุคลิกบุคลิกทั้งหมดที่เรามีประจำเนื้อประจำตัวอยู่จนกลายเป็นภาพจำของเราที่เรียกกันว่าเป็นแบรนด์เป็นตราสัญลักษณ์ของเราหรือเป็นภาพจำคือนึกถึงเราคนจะมีภาพจำเกี่ยวกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอทั้งหมดนั้นมาจากความคิดในจิตในใจของเราก่อนฉะนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมทั้งหมดของเราเองเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสเบื้องต้นจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดนี่แหละพลังของความคิดหรือความสำคัญของความคิดมีมากถึงเพียงนี้ฉะนั้นครูบาอาจารย์จะคิดอะไรจะสอนให้ลูกศิษย์คิดอะไรต้องเลือกคั้นกลั่นกรองเอาวิธีคิดที่ดีที่สุดเท่านั้นใส่ให้เขานะต้องระวังความคิดกันล่อนกันล่อนเจ้าเล่ห์นะอย่าหลุดไปให้ลูกศิษย์เลือกคั้นกลั่นกรองความคิดที่ดีที่สุดแบบที่ดีที่สุดให้ลูกศิษย์ของเราและให้ตัวเราต่อไปพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ต่างจากทุกศาสนาในโลกเพราะทุกศาสนาในโลกจะสอนให้สาวกเชื่อแต่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนต่างออกไปพระองค์สอนให้สาวกรู้นี่คือจุดต่างระหว่างพุทธกับศาสนาทั่วไปเราไม่ได้บอกว่าพุทธดีกว่าศาสนาทั่วไปนะแต่เราบอกว่าพุทธต่างจากศาสนาทั่วไปศาสนาทั่วไปจะบอกว่าจงเชื่ออย่างนั้นจงเชื่ออย่างนี้นะพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงจัดการทุกอย่างให้แล้วเราเชื่ออย่างเดียวเราตามอย่างเดียวแต่ในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาบอกว่าฉันไม่ได้สอนให้เธอเชื่อนะฉันสอนให้เธอรู้คำว่าสอนให้รู้เนี่ยเราจะรู้เราก็ต้องลงมือพิสูจน์ของเราเองใช่ไหมฉะนั้นพุทธศาสนาถึงแม้จะเป็นศาสนาที่ประเสริฐเลิศล้ำแค่ไหนก็ตามแต่ทั่วโลกก็มีเพียงดูเหมือนจะ800หรือ 1,000 ล้านคนเท่านั้นนะไม่ได้มีชาวพุทธเยอะเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบคิดพระพุทธองค์นั้นเปิดโอกาสให้คนคิดถึงขนาดที่บอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าเธออย่าเชื่อฉันแต่เธอต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองจนกระทั่งมีปัญญาเป็นของตัวเองครั้งหนึ่งท่านเคยถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าที่เราพูดมาทั้งหมดพวกเธอเชื่อไหมพระสงฆ์นับพันเงียบกริบมีพระสารีบุตรยกมือขึ้นมาบอกว่าหม่อมฉันไม่เชื่อพระสงฆ์ร้องฮือเลยโอ้โหไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอุ้ยน้ำมองหน้าพระสารีบุตรนะปรากฏว่าท่ามกลางความเงียบพระพุทธองค์ทรงยกมือขึ้นแล้วก็สาธุให้พระสารีบุตรว่าสาธุสารีบุตรเธอยอดมากเธอไม่ต้องเชื่อเราเพราะถ้าเธอบรรลุธรรมตามที่เราสอนเธอจะรู้เองว่ามันไม่ต้องใช้ความเชื่อเลยเช่นถ้าเราเอาพริกขี้หนูใส่ปากแล้วกัดกล้วมกล้วมกล้วมมันเผ็ดน่ะโยมต้องเชื่อใครอีกไหมว่ามันเผ็ดไม่เผ็ดน่ะต้องเชื่ออีกไหมเอาเกลือใส่ปากแล้วมันเค็มมีคนมาบอกว่าเกลือนะหวานหวานโยมจะเชื่ออีกไหมมันรู้แล้วนี่เอามือจุ่มน้ำร้อนแล้วร้องจักนะแล้ววันหนึ่งมีคนเอาน้ำร้อนมาให้จุ่มน้ำร้อนนี่นะจุ่มแล้วเย็นเย็นนะ
ที่เห็นเป็นไอเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันจะเชื่ออีกไหม นี่แหละโยมพุทธศาสนาจะนำพาเราไปสู่ความรู้และเมื่อเรามีความรู้ความเชื่อไม่จำเป็นนี่คือวิถีพุทธในหนังสือที่ฝรั่งเขียนจะพูดถึงนิยามพุทธศาสนาสั้นๆว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ come and see come and see คืออะไรเอหิปัสสิโกเอหิเนี่ยนะแปลว่ามานี่มานี่นะคำ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 ปัสสิโกแปลว่าดูสิเห็นไหมคำเรียกให้มาดูนะปัสสิกะมองดูสิเบิ่งตาดูสิโยมนี่พุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เราเป็นศาสนาที่ไม่ใช่สอนให้เชื่อนะนี่คือลักษณะพุทธฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาเดียวในโลกที่กระตุ้นให้คิดโดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อความเชื่อไม่ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ได้ตั้งแต่ตัวพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกของพระองค์พุทธแท้เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแต่มาไม่ตอบเลยแต่มาปล่อยฟรีตลอดนะทุกวันเนี่ยวิจารณ์ตามสบายเลยโยมนะไม่ว่าใครเลยชมเราก็รับด่าเราก็รับใช่ไหมเกิดมาในโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ชมก็ด่าละแต่มาไม่ถือเลยเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่บังคับความเชื่อไงเปิดกว้างเสรีสูงสุดมีหลักธรรมหนึ่งซึ่งเป็นหลักธรรมที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกชอบไอสไตน์เนี่ยประกาศตัวว่าฉันไม่มีศาสนานะแต่ว่าถ้าจะให้นับถือแล้วก็ผมขอเป็นชาวพุทธนะเขาว่างั้นนะว่าไงเขาบอกว่าเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่มีแนวโน้มเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์เอาละมีหลักธรรมชุดหนึ่งจะให้ดูนี่ท่าทีอย่างนักวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนามันมีกี่ข้อ10ข้อเขาเรียกว่ากาลามสูตรสูตรที่แสดงแก่ชาวกาลามะดูสิ10ข้อมีข้อไหนที่ท่านบอกว่าให้เชื่อมีไหมท่านไม่ได้บอกให้เชื่อนะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาทุกวันนี้เราอย่างนี้หรือเปล่าฟังดำๆกันมาเนี่ยเขาว่านะคิดให้ดีนะเขาว่านะมันไม่ใช่คนว่านะเขามันมีเขา ใช่ไหมมันมีเขาแล้วใครมีเขาคนหรือควายควายเนี่ยอย่าไปเชื่ออย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาเช่นยังไงถือสืบๆกันมาอาตมาเป็นเนนน้อยอยู่วัดบ้านนอกนะมีโยมมาทำบุญเขานิมนต์พระอาจารย์นิมนต์ไปปั่นปอนหน้าวัดนะโอ้ทำไมไปปั่นปอนหน้าวัดรู้จักปั่นปอนไหมไปหยาดน้ำอ่ะหยาดน้ำก็เข้าหน้าวัดทำไมต้องไปทำหน้าวัดโยมก็บอกก็อีพ่อเพิ่นตายโหงนะเพิ่นเข้าวัดบัดได้นะโอ้เขาบอกไผ่สอนอีแม่นะเอามันไหนนี่นะบ่แม่บ่ปั่นไหนนะเนี่ยมันถือสืบๆกันมาว่าคนตายหงนะพระจะต้องไปกรวดน้ำนอกวัดอาตมาก็ไปพลิกพระไตรปิฎกมันบัญญัติไว้ข้อไหนผีตายหงห้ามเข้าเขตวัดนะ ยังไม่เคยเจอจนทุกวันเนี้ยถือสืบๆกันมาไงเนี่ยอะไรที่มันสืบๆกันมาถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งเหมือนกรวดน้ำก็เหมือนกันเวลาอาตมาให้พรมีโยมลุกออกไปนู่นไปไกลเลยเอาน้ำไปเทลงดินแล้วเพื่อนๆนั่งหน้าอาตมาสลอนวิ่งกลับเข้ามาทำไมไม่กรวดลงในด้วยกรวดลงในด้วยมันไม่ถึงข้างล่างนะทำอย่างกับน้ำไหลลงกับทะลุนรกเนี่ยถามว่าเอามาจากคัมภีร์ไหนไม่มีถือสืบๆกันมาเห็นไหมบางอย่างที่ถือสืบๆกันมาก็ถูกแต่บางอย่างก็ไม่ถูกฉะนั้นอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะอย่าไปเชื่อทั้งหมดต้องดูใช้ปัญญาก่อนดิก่อนจะเชื่อเช่นเขาว่าเนี่ยแต่มามีสูตรเขาว่าเอาห้าหารเหลือเท่าไหร่เอาไฟเผาเข้าใจไหมคือว่ามารับไว้ทั้งหมดแล้วไฟเผาบึ้ม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 เหมือนผลักคนเข้าเมนอะวันรุ่งขึ้นไปเก็บกระดูกเหลือแค่เนี้ยเขาว่าคือมันมากันเป็นตันๆเลยขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารเนี่ยเราเผามันหมดเลย
เผาก็คือเอาปัญญามาตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์จนได้ข้อมูลจริงๆ1กำมือเนี่ยเขาว่าหาว่าหาเหลือเท่าไหร่เอาไฟเผาทำได้ไหมฉะนั้นเวลามีใครมาบอกอะไรเรานะอย่าไปเชื่อโน่นเชื่อนี่เถอะคนเรามันเชื่อง่ายเชื่อได้แล้วมนุษย์ชอบเชื่ออะไรระหว่างความดีกับความชั่วเชื่อในเรื่องไม่ดีนะเชื่อไหมพระท่านทำความดีมาแทบล้มแทบตายมีคนมาสรรเสริญให้ฟังเงียบพอมีคนมารู้แล้วยังเรื่องนี้รู้แล้วยังอะไรนะสักพักมันบอกฮะนี่ไงเห็นไหมกูว่าแล้วนะเรื่องดีๆพูดไปชั่วโมงเงียบพอเรื่องเสียๆปุ๊บเลือกที่จะเชื่อทันทีทันควันเลยทำไมเป็นอย่างนี้มนุษย์อะเราเป็นกับเขาด้วยหรือเปล่ายิ่งพูดเงียบนะโอ้โหมันยิ่งเชื่อนะใช่ไหมน้องพี่จะบอกให้รู้ละเอียดนะสองคนเท่านั้นนะยิ่งกระซิบนะโอ้โหรับรองแล้วว่าภายในวันนั้นรู้ทั้งออฟฟิศเลยถ้าครูบาอาจารย์ก็รู้ทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมพูดดังๆคนไม่อยากฟังพูดเงียบๆคนฟังต่อไปอย่าเชื่อด้วยกันเล่าลือเชื่อได้ไหมใครไปลืออะไรมาอย่าไปเชื่อตรวจสอบก่อนอย่าไปรีบเป็นแมงลือง่ายๆต่อไปเพราะการอ้างอิงตำราหรือคัมภีร์บางคนอ้างคัมภีร์น่าเชื่อถืออ้างงานวิจัยปึ๊บ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 อย่างที่นักวิชาการที่เกาหลีใต้วิจัยเรื่องแกะดอลลี่จำได้ไหมนะตรวจไปตรวจมาปลอมเห็นหรือยังมันมีงานวิจัยปลอมๆเยอะพระบางรูปอ้างพระไตรปิฎกสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วมีนักหลวงรูปหนึ่งไปเรียนที่อังกฤษได้ทุนในหลวงไปวันเสาร์วันอาทิตย์กลับจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มานั่งฟังเทศหลวงพ่อที่วัดทุกครั้งที่หลวงพ่อเทศโอ้โหท่านเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรนี้ในข้อนี้ในย่อหน้านี้ท่านบอกว่าโอ้โหอันนาคหลวงฟังแล้วเรายังไม่ขนาดนี้นะหลวงพ่อนี่ความจำชั้นหนึ่งเลยทุกเสาร์อาทิตย์กลับจากเคมบริดจ์มานั่งฟังหลวงพ่อเทศคนขึ้นกันหน้าดูเลยนะวันหนึ่งท่านมาหาก็เอาเทปมาอ่านแล้วกลับไปพลิกดูพระไตรปิฎกไม่เจอสักข้อเลยกลับไปถามหลวงพ่อครับผมไปพลิกดูพระไตรปิฎกผมจะค้นต่อที่หลวงพ่อเทศมันไม่มีฮะคุณมาหาไปค้นหรือไปค้นทำไมครับหลวงพ่อนึกเอาเองน่ะเห็นไหมท่านสร้างความน่าเชื่อถือใส่ตัวเลขเข้าไปคนเราเวลาพูดแล้วมีตัวเลขคนเชื่อไหมฉะนั้นบางครั้งตำรับตำราตัวเลขสถิติต่างๆเหล่านี้มันน่าเชื่อถือนะมนุษย์มักจะติดกับตัวเลขนะมนุษย์ชอบเชื่อในเรื่องตัวเลขเพราะอะไรมันเห็นชัดฉะนั้นกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งก็คือการใช้ตัวเลขมาเชื่อมแต่อย่าไปตกกับดักของตัวเลขต่อไปอย่าเชื่อเพราะตรรกะตรรกะก็คือลอจิกหรือตรรกศาสตร์การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ใช่ไหมมันมีวิธีการคิดของมันตรรกศาสตร์มีไม่รู้กี่แบบต่อกี่แบบสมัยเรียนนี่ยุ่งยากมากอาตมาสอบวิชานี้เสร็จออกจากห้องแบบลืมเอาย่ามเลยอะเมาหมัดเช่นควายเป็นสิ่งที่มีชีวิตในกอมีชีวิตดังนั้นในกอก็เป็นควายเห็นไหมคือเอาคนเป็นควายได้สบายเลยตรรกศาสตร์เนี่ยสมเหตุสมผลแต่สมจริงไหมไม่สมจริงมันเหมือนกันบางจุดคือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องเป็นควายไงฝนตกถนนจะต้องเปียกแต่เช้าเนี้ยถนนเปียกดังนั้นเมื่อคืนนี้ต้องฝนตกสมเหตุสมผลไหมแต่ในความเป็นจริงที่มันเปียกก็เพราะว่าเทศบาลเอารถมารดน้ำต้นไม้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ก็ตรรกศาสตร์นั้นมันไม่สมจริงฉะนั้นเราอย่าไปตกหลุมพรางของนักคิดนะนักคิดจะใช้รูปแบบทางการคิดแบบนี้เห็นไหมไม่ได้นะอย่าไปเชื่อง่ายโดยเฉพาะตรรกะเนี่ยทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้เราเรียกหาตรรกะกันเหลือเกินใช่ไหมคนนี้คิดมีตรรกะคนนี้คิดไม่มีตรรกะต้องระวังให้ดีนะไม่ได้อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดต่อไปคิดด้วยการอนุมานอนุมานก็เป็นรูปแบบหนึ่งของตรรกศาสตร์นั่นแหละเป็นวิธีการทางปรัชญา
นักปรัชญาชอบใช้คิดลึกซึ้งแต่เพิ่งเชื่อต่อไปคิดตรงตามแนวเหตุผลก็คือเป็นการให้เหตุผลนะให้เหตุผลสิ่งนี้มีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่ก็ว่าไปเป็นอย่าง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 ใช่ไหมตราบใดยังไม่ได้ไปดูกับตาไม่ได้พิสูจน์ด้วยปัญญาก็อย่าเพิ่งเชื่อกับดักของเหตุผลคนบางคนให้เหตุผลเก่งที่สุดนะเคยเจอไหมพูดออกมาในเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากโอ้โหคือถอดก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้มันสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงไม่จริงสักอย่างเพราะเป็นนักปั้นเหตุผลก็มีต่อไปอย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วคือเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนมีใครมาพูดเข้าหูเราแล้วมันเข้าล็อกกันนะเราก็คิดว่าเห็นไหมกูว่าแล้วเนี่ยกูว่าแล้วไอ้กูว่าแล้วก็คือมันคิดอย่างเนี้ยบางคนคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างต้องกำไรขาดทุนขายได้หมดฉะนั้นคนบางคนเขาก็มีร่องความคิดถึงแม้เราจะแสดงธรรมอยู่แต่เขามีวิธีคิดแบบนักลงทุนเขาก็เห็นแต่ทุนและกำไรเห็นไหมอย่างเราไปหาแม่ค้าแม่ค้ามีวิธีคิดแบบนักการตลาดนะของเต็มร้านหมดเลยเราไปถามอะไรที่อร่อยที่สุดในร้านเนี่ยแม่ค้าจะบอกอุ้ยทุกอย่างแหละค่ะอร่อยหมดนะเคยเจอไหมแม่ค้าจะต้องขายทุกอย่างให้ได้หมดบางครั้งเราไปหยิบไอ้นวลปุ๊บเขาหยิบแล้วตามมาตกลงเอาอันนี้นะคะบางทีเราคิดเนี่ยจะใครไปตกลงกับโยมเคยเจอไหมคือเป็นอย่างนี้ตลอดนะเนี่ยคือร่องความคิดฉะนั้นเราจะต้องระวังเรื่องร่องความคิดเรามีความคิดอย่างนี้ใครมาพูดอะไรนิดหน่อยพอข่าวๆปุ๊บเราจับมาเข้าร่องความคิดบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่อย่าไปหลงต่อไปเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็คือเรื่องของความน่าจะเป็นคนบางคนแต่งตัวดีพูดดีใส่ชุดขาวน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือมันหลอกคนได้เท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเราอยู่ในกับดักของความน่าเชื่อถือฉะนั้นมีคนมากมายแต่งตัวดีพูดดีประวัติดีขายความน่าเชื่อถือเป็นอาชีพแต่จริงๆไม่ใช่คนดีเนี่ยระวังจะติดกับดักต่อไปอย่าถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราต่อให้เป็นครูบาอาจารย์มาพูดก็อย่าเพิ่งเชื่ออีกเพราะบางทีครูอาจจะรู้ผิดก็ได้นะครูคนหนึ่งที่ต่างประเทศสอนผิดๆมา20ปีวันหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งเดินลุกขึ้นพูดในห้องประชุมอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยตอนนี้ฐานความรู้เปลี่ยนหมดแล้วฟิสิกส์ใหม่หมดแล้วที่อาจารย์พูดมามันเป็นฟิสิกส์เก่าฟิสิกส์ใหม่เนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างงี้โอ้โหทุกคนในห้องอึ้งอ่ะไม่เคยมีใครกล้าทักท้วงศาสตราจารย์คนนั้นเป็นอาจารย์ปู่ของมหาวิทยาลัยทุกคนงงให้หมอนี่มันกินดีมีหัวใจมังกรมาเรื่องไงมันกล้าทักท้วงครูบาอาจารย์อาจารย์หน้าซีดพอเลิกห้องเรียนหมดชั่วโมงปุ๊บศาสตราจารย์ก็บอกเธอเดี๋ยวไปพบครูที่ห้องเพื่อนๆในห้องบอกสมน้ำหน้ามันท้วงใครไม่ท้วงไปท้วงอาจารย์โปเทอมนี้ติด F แน่นอนพอลูกศิษย์เข้าไปในห้องอาจารย์ปู่ลุกขึ้นมาเดินมานั่งนี่ลูกศิษย์ก็คิดในใจว่าหัวขาดแน่ท้วงครูแต่สถานการณ์พลิกผันครูบอกว่าฉันสอนมา20กว่าปีฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานี้ไม่มีใครเคยท้วงฉันเธอเป็นคนแรกและครั้งแรกที่ทักท้วงฉันและฉันยอมรับว่าที่เธอท้วงนั้นถูกต้องที่ฉันสอนมานี้ผิดฉันนับถือเธอจริงๆวิชานั้นเด็กคนนั้นได้เอและนับแต่นั้นอาจารย์ปู่คนนั้นก็ถือลูกศิษย์คนนี้เป็นคนโปรดนี่คือเหตุการณ์จริงที่ประเทศอังกฤษถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่อังกฤษหรือไม่ก็ยุโรปบางครั้งครูที่เราเคารพนับถือนั้นก็สอนผิดๆมาทั้งชีวิตนะไม่มีใครรู้เนี่ยฉะนั้นแม้จะเป็นครูเราก็ต้องฟังครึ่งนึงที่เหลืออีกครึ่งนึงปัญญาของเราคนไทยทุกวันนี้ถ้าครูบาอาจารย์พูดเชื่อหมดเลยบางสำนักเลอะเทอะถึงขนาดว่าปัสสาวะครูกินนะกินปัสสาวะเชื่อมีคนไปหาหลวงปู่ดุลท่านโกนผมอยู่เอาดอกบัวไปรอทำอะไรโยมอยากได้ปล่อยผมหลวงปู่เอาไปทำไมไว้บูชา
โยมถ้าโยมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ผมหล่นลงชามก๋วยเตี๋ยวกินต่อไหมไม่ครับแล้วจะเอาไปทำไมของสกปรกเห็นไหมนี่ครูบาอาจารย์จริงๆอ่ะผิดก็จะบอกลูกศิษย์ว่าไม่ดีนะแต่ครูบาอาจารย์ไม่น้อยก็จะปล่อยไปฉะนั้นเป็นครูบาอาจารย์ในบางครั้งเราก็อย่าไปติดกับดักความน่าเชื่อถือของท่าน10ข้อนี้คือคำสอนที่ไอน์สไตน์บอกว่ายอดที่สุดเขาบอกว่าผมไม่นับถือศาสนานะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าจะให้เลือกเราก็ผมยินดีเป็นชาวพุทธเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ไม่ใช่สอนให้เราเชื่อ10ข้อท่านบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อแล้วนำไปสู่อะไรล่ะทั้งหมดนี้ไอน์สไตน์ต้องการสอนให้เรานำไปสู่การทดลองนั่นเองพุทธศาสนาจึงเป็นประจักษ์สันนิยมประจักษ์สันนิยมนะให้เราปฏิบัติคุณต้องปฏิบัติคุณต้องลงมือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่ในห้องแล็บนะตรัสรู้ใต้ต้นโพนะนั่งสมาธิเอา6ปีทดลองแทบล้มแทบตายอดข้าวอดน้ำแทบตายเป็นลมไม่รู้กี่ร้อยกี่หนครั้งกี่รอบท่านวิจัยของท่านด้วยตัวของท่านเองนี่คือการได้ความรู้ที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาหรือในชีวิตของเราต้องเป็นความรู้จริงๆเท่านั้นดังนั้นเมื่อครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาพยายามให้ลูกศิษย์เรียนรู้ผ่าน learning by doing โรงเรียนที่อาตมาพาไปดูมาโรงเรียนวอลดอร์ฟที่คุณตันอุปถัมภ์อยู่เนี่ยเพิ่งไปดูมา 2-3 วันก่อนเด็กๆก็เรียนหลักสูตรแกนกลางด้วยแล้วก็เรียนหลักสูตรวอลดอร์ฟของเยอรมันด้วยเด็กๆเหล่านี้เรียนเช่นเรียนเรื่องขั้วเกาลัดเนี่ยนะเรียนเสร็จก็ขั้วเลยพอไปสอบได้เต็มวิชาเนี้ยการงานพื้นฐานอาชีพเรียนเรื่องออมทรัพย์ก็ออมมาในโรงเรียนเลยเรียนเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ไปปลูกข้าวเลยฉะนั้นโรงเรียนดร.อัดองค์เนี่ยรับประกันการเอ็นติด 100% คือเอ็นแล้วเป็นติดเลยเพราะเด็กรู้จริงถามว่าทำไมรู้จริงเขาไม่ต้องท่องเรียนเรื่องทำนาอินทรีย์นะเขาเริ่มตั้งแต่เตรียมกล้าเลยแล้วเขาก็ไปหว่านกล้าแล้วเขาก็เกี่ยวข้าวทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ในชีวิตแล้วเขาไม่ต้องท่องเลยเด็กๆเหล่านี้ทุกเช้าดร.อัดองค์จะเล่านิทานเล่ามาเป็นพันเรื่องละภาษาไทยสลับภาษาอังกฤษเด็กโรงเรียนของท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติไม่ต้องแยกภาษาอังกฤษไปเป็นต่างหากหนึ่งวิชาเพราะครูครึ่งหนึ่งก็พูดภาษาอังกฤษได้หมดไม่ต้องอัดว่าไวยากรณ์มาเรียนแกรมมากันมาเรียนเทนส์เรียนอะไรไม่ต้องอ่ะมันในชีวิตประจำวันพอพูดภาษาอังกฤษโดยไม่รู้สึกผิดไงอย่างพวกเราพูดภาษาอังกฤษผิดนิดหนึ่งฮาตึมหนึ่งห้องเลยโอ้ยโคตรพอคนไม่กูไม่เรียนแล้ววิชาเนี้ยอาตมาเคยเจอมาแล้วไงถึงได้สยองจนทุกวันเนี้ยพูดผิดทีหนึ่งทั้งเพื่อนทั้งครูหัวเราะใส่เราพอหมดชั่วโมงอาตมานะกินข้าวเนี่ยจืดสนิทเลยแล้วอาตมากลัวภาษาอังกฤษมาตลอดชีวิตเลยนะนั่นน่ะคือปมทำไมต้องรู้สึกผิดขนาดนั้นด้วยอ่ะแค่พูดผิดนิดเดียวอ่ะใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เป็นกันทั้งประเทศไหมอย่างตัว H นะคนไทยสอนกันเป็น Head แล้วมัน Head ทั้งประเทศเลยตอนนี้ใช่ไหมออกเป็น Head หมดนะถ้ามันผิดแล้วแก้ยากไหมอนุบาลถึงม.6 อ่ะถามว่าพูดได้กี่คนหลานอาตมาไปอยู่จีนปีเดียวกลับมาพูดจีนปลอแล้วตอนนี้นะสำนักงานตำรวจให้สอนภาษาจีนปีเดียวพูดได้เลยทำได้ยังไงเพราะว่าเขาเรียนพูดไม่ใช่เรียนท่องเรียนจำ just speak out ก็คือพูดออกมาเลยนี่พุทธศาสนามุ่งไปตรงนั้นน่ะให้เราลงไปหาประสบการณ์ตรงจริงๆไม่ใช่มาคลุกคลุยอยู่กับตำรับตำราอย่างเดียวฉะนั้นที่ศูนย์วิปัสสนานี้พระอาจารย์ปั้นอะไรไว้เยอะนะครูบาอาจารย์เห็นไหมผมมีนักท่องเที่ยวมาตลอดบอกทำไมไม่เขียนคำบรรยายไว้หน้าเนนสี่องค์อ่ะโยมจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วเสาสามต้นนั้นมันคืออะไรอ่ะชาติศาสนามหากษัตริย์มะนี่แล้วลานนวดเท้านะคราวที่แล้วมีฝรั่งมา10คนมีมัคคุเทศเถื่อนพามาอาตมานั่งฉันข้าวอยู่ได้ยินเขาอธิบายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นลานนวดเท้าท่านวอทำไว้นะก็พาฝรั่งขึ้นเดินหมดเลยโอ้โหนั่นหัวใจพุทธศาสนาเลยนะอาตมายังไม่กล้าเดินด้วยตัวเองนะพาฝรั่งเดินบนก้อนหินหมดเลยกลายเป็นลานนวดเท้าไปนั่นไม่ใช่นั่นอิทัปปัจจยตานะสอนเรื่องการคิดแบบเชื่อมโยง
ไม่ทำคำอธิบายไว้เพราะอะไรกระตุ้นต่อมคิดไงอย่าให้คนมันคิดมีปริศนาธรรมเต็มไปหมดเนี่ยอย่างเดินเข้ามาตรงนี้อาธรรมสภาเนี่ยดูดิหัวเสาถ้าเป็นวัดอื่นก็พระประจำวันเกิดนะอุ้มบาทนะรำพึงประทานพรที่ไหนก็มีที่นี่นะหัวเสาเนี่ยเป็นอะไรเงาะนะทุเรียนมะพร้าวสับปะรดสตรอเบอรี่พอคนมาปุ๊บวันก่อนท่านอธิบดีมาทำไมมันเป็นผลไม้นะอาตมาก็เลยตอบท่านว่าก็นั่นนะสิ นั่นนะสินี่แจ๋วเลยนะพอกลับลงกรุงเทพท่านเอาไปเล่าในที่ประชุมใหญ่พวกคุณต้องไปถ้าไม่ไปนะจะเสียชาติเกิดเพราะวัดท่านวอปั้นสตรอเบอรี่นะ กระตุ้นต่อมคิดนี่นะเดี๋ยววันที่3ตุลาท่านจะมาปลูกต้นไม้ยกกันมาทั้งกลมเลยทำไมท่านบอกว่าเนี่ยให้มาดูพวกนี้แล้วก็ไปตีความกันต่างๆนานาว่าทำไมเราปั้นผลไม้เอาไว้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามีภาคปฏิบัตินะเย็นนี้ไปเยี่ยมชมปริศนาธรรมในไร่ทั้งหมดนะแล้วเลือกเอาเขียนใส่หนึ่งหน้ากระดาษ A4 เอาเฉพาะปริศนาธรรมที่ครูบาอาจารย์ชอบใจถอดปริศนามาส่งไปเลยตั้งแต่หลังเนี้ยก็เป็นปริศนาธรรมแล้วไปถอดเอาเองว่าพระอาจารย์สอนอะไรอย่างเช่นรูปด้านหลังนะครูบาอาจารย์เห็นไหมถ้าเป็นวัดอื่นนะรูปนั้นจะต้องเป็นพุทธเจ้านั่งสมาธิใต้ต้นโพมีรวงพึ่งอยู่ข้างบนก็เห็นไหมอาที่นี่ทำไมเป็นทุ่งข้าวเห็นหรือยังกระตุ้นต่อมคิดหมดเลยในนี้ทั้งหมดนะคืองานศิลปะนะฉะนั้นให้ครูบาอาจารย์เลือกเอาว่าในไร่ทั้งหมดนะครูบาอาจารย์ไปถอดรหัสมาเขียนใส่ในหนึ่งกระดาษ A4 แล้วแต่จะชอบใจขอให้คุณครูเขียนมาโดยไม่ต้องไปคิดว่าอาตมาจะสอนอะไรแต่ให้คิดอย่างที่ครูคิดอ่ะเราไม่ดูผิดดูถูกแต่พระอาจารย์สนใจว่าเมื่อเราเห็นแล้วเราถอดรหัสออกมาได้ไหมถอดรหัสเป็นความคิดของตัวเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปก๊อปปี้สิ่งที่คนอื่นคิดแล้วซึ่งอาตมาเปรียบเหมือนชานอ้อยทางปัญญานะอะไรที่คนอื่นคิดไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปก๊อปมาวางเลยเนี่ยมันเป็นการเคี้ยวชานอ้อยที่คนอื่นเคี้ยวละเอียดแล้วมันไม่มีน้ำหวานเหลือฉะนั้นเราลองคิดเองอย่างอาคารหลังเนี้ยทำไมเราไม่ทำแบบหินอ่อนสัก20 ล้านนะทำไมเราต้องไปเอาไม้เก่าๆมาตรงนี้ก็เป็นไม้ไผ่วันก่อนก็มีคนมาทักนะพระอาจารย์ก็มีชื่อเสียงระดับชาติทำไมอาคารของพระอาจารย์นู้นเอาซี่ไม้ไผ่มาใส่แล้วปลวกมันจะไม่กินหรือนะนี่มันไปโน่นเลยนะมันก็ใช้ความคิดนะแล้วยุให้อาตมาเปลี่ยนใหม่เป็นไม้สักทั้งหมดอาตมาบอกว่าถ้าโยมถวายแล้วจะเปลี่ยนวันเนี้ย เขาเลยเงียบไปเลย เห็นไหมฉะนั้นจะลืมนะภาคบ่ายเมื่อเสร็จการบรรยายแล้วครูบาอาจารย์เดินสำรวจปริศนาธรรมทั้งหมดแล้วเขียนอะไรก็เขียนไม่ใช่เรียงความนะเป็นความเรียงเรื่องความคือเขียนแบบเด็กๆใช่ไหมขึ้นต้นเนื้อหาลงท้ายเลอะเทอะความเรียงคุณจะเขียนอะไรก็ได้ขอให้มันคมกริบเขียนมา3 บรรทัดก็ได้10 บรรทัดก็ได้20 บรรทัดก็ได้เขียนเฉพาะเนื้อหาสาระที่เป็นกันเป็นสารจริงๆอยากเขียนอะไรก็เขียนถ้ามีพรสวรรค์อยากจะวาดรูปด้วยก็วาดใส่เข้าไปนะไม่ว่ากันนี่มันเป็นการกระตุ้นต่อมคิดในภาคปฏิบัติอ่ะต่อไปดูตัวอย่างวิธีคิดนี่คิดนอกกรอบนะคิดนอกกรอบนัสรูดินเป็นนักปราชญ์ของตะวันออกปราชญ์ของเอเชียกลางนะอยู่แถวอียิปต์แถวเอเชียกลางนัสรูดินเป็นนักคิดนอกกรอบเช่นครั้งหนึ่งมีคนไปถามเขาท่านนัสรูดินครับคนเขาลือกันว่าท่านชอบตอบคำถามด้วยการถามคำถามหรือครับนัสรูดินก็เลยตอบว่างั้นหรือจริงไหมท่านชอบตอบคำถามด้วยการถามคำถามใช่ไหมครับงั้นหรือจริงไม่จริงงั้นหรือก็เรียบร้อยแล้วไงเนี่ยกลายเป็นนักปราชญ์นอกกรอบวันหนึ่งท่านก็ขี่อะไรนี่ลาท่านขี่ลาขี่ลาเดินผ่านถนนคนเดินใจกลางเมืองเลยนะคนก็ฮือกันมาดูโอ้ทำไมคุณลุงนัสรุดินขี่ลากลับหัวกลับหางอย่างนั้นนี่แกหันหน้าไปข้างหลังลา
คนก็แห่มาดูทำข่าวกันทั้งประเทศเลยก็แกเป็นนักปราชญ์ใหญ่ไงนักปราชญ์ระดับของบ้านเมืองเลยนั้นคนก็บอกทำไมท่านขี่ลากลับหางท่านบอกว่าผมเนี่ยขี่อย่างเงี้ยถูกแล้วมันเป็นปัญหาของลาที่หัวไปทางโน้นไม่ใช่ปัญหาของผมเห็นไหมนี่คิดนอกกรอบคนส่วนใหญ่ชอบคิดยังไงเขาคิดมาอย่างไรคิดตามอย่างนั้นนะเคยเห็นไหมคิดตามกันเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดอ่ะนักศึกษาท่านอยากให้เลิกเครื่องแบบไงเพราะอะไรเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ของการคิดในกรอบทำอะไรทำตามๆกันหมดเห็นไหมฉะนั้นคำว่าคิดนอกกรอบก็คือให้เราคิดอะไรในทางที่คนอื่นไม่คิดหรือบ้างเช่นอ่ะอย่างตรงนี้อาตมาทำตามหลักล้อมวิหารหลวงก็ต้องเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมพระอรหันต์แปดทิศพระปังทั้งเจ็ดวันอะไรก็ว่าไปอาตมาผลไม้มาใส่มีแต่รายการทีวีมาถ่ายทุกเดือนเลยนี่คือนอกกรอบไงกรอบของเราคือรอบวิหารรอบศาลาการประเรียนก็ต้องมีพระพุทธรูปตั้งใช่ไหมอาตมาเปลี่ยนเป็นผลไม้ทั้งหมดนี่พอเรานอกกรอบปุ๊บคนก็สนใจรู้อย่างอาจารย์เฉลิมชัยวาดรูปไว้ในวิหารหลวงของแกนะรูปจรวดพุ่งออกไปนอกโลกแล้วมีจอร์ดวบูชขี่อยู่แล้วมีบินลาเดนด้วยนะคนก็แห่มาดูเคยเห็นในโบสถ์ที่ไหนในโลกนี้ไหมที่เอาของพวกนี้ไปติดไว้กับพุทธประวัติมันไม่มีคิดนอกกรอบเห็นไหมไปอย่างนั้นได้อ่ะต่อไปคิดต่าง think different คิดต่างสตีฟจ็อบเป็นเจ้าพ่อของคนคิดต่างออกแบบ iPhone iPod iPad มาให้เราใช้ก่อนหน้าที่เราจะมี iPod ใช้เรามี Walkman ทันไหมครูบาอาจารย์ต้องทันนะสมัยแต่มาเป็นวัยรุ่นนะใครมีซาวเบาส์อ่ะเท่นะโอ้โหเท่สุดๆเลยต่อมาซาวเบาส์หายไปไหนตอนเนี้ยมันไม่กี่ปีนี่เองนะตอนนี้อยู่ในมิวเซียมนู่นในพิพิธภัณฑ์นู่นในยุคที่เมืองไทยมีโทรศัพท์ใหม่ๆรุ่นเท่าแขนเนี่ยจำได้ไหมสีดำๆมันวับโอ้แพงระยับเลยนะแล้วขึ้นเสาสูงเลี้ยวเลยจำได้ไหมเดี๋ยวนี้หายไปไหนเพราะสตีฟจ็อบออก iPhone มาเล็กเท่าฝ่ามือตอนนี้ทีวี3579คนก็จะไม่ดูแล้วเพราะคนจะดูดิจิตอลทีวีอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามี iPhone กดดูได้ทุกช่องทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคนคนนี้ทำคนคนนี้เป็นนักออกแบบคอมพิวเตอร์วันหนึ่งเขาไปดูงานบริษัทซีร็อกซ์บริษัทซีร็อกซ์เป็นบริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสารอันดับหนึ่งของโลกทีนี้วิศวกรของบริษัทซีร็อกซ์เนี่ยคิดระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ก่อนคืออะไรหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นรูปไอคอนต่างๆแล้วคิดเมาส์พอเอาเมาส์ไปชี้คลิกปุ๊บเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้แต่คอมก่อนนั้นเป็นระบบอะไรเป็นระบบพิมพ์คำสั่งโปรแกรม MS-DOS นะพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter แล้วเข้าไปอาบน้ำกลับออกมามันยังบูตเครื่องไม่เสร็จเลยนี่แหละวิศวกรของ Xerox คิดได้ก่อนนะเอาไปเสนอเจ้านายบอกว่าบริษัทเราอย่าไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์เราทำเครื่องถ่ายเอกสารให้ดีก็พอวันหนึ่งสตีฟจ็อบพาลูกน้องไปดูงานที่บริษัทนี้3รอบรอบที่3วิศวกรคนนั้นเอาสิ่งที่คิดได้มาแสดงให้สตีฟจ็อบดูพอเขาเห็นปุ๊บเขากระโดดรอบโต๊ะเลยเขาดีใจเหมือนพบสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตแล้วก็บอกว่าต่อไปโลกจะหมุนไปในทางนี้กลับมาปุ๊บสตีฟจ็อบออกแบบคอมพิวเตอร์ของเขามีเมาส์ตั้งแต่นั้นมาโลกเปลี่ยนนะทุกวันนี้เราก็ใช้เมาส์คลิกไม่มีแล้วระบบพิมพ์คำสั่งไม่เหลือแล้วต่อมาสตีฟจ็อบก็พัฒนาเหลือปุ่มเดียว on off เท่านั้นเองเนี่ยเพราะคิดต่างไงเขาบอกว่าถ้าเจ้านายของบริษัท Xerox กล้าคิดต่างคือคุณทำเครื่องถ่ายเอกสารแต่มันไม่จำเป็นจะต้องหากินกับเครื่องถ่ายเอกสารตลอดไปใช่ไหมทำคอมพิวเตอร์บ้างก็ได้แต่เจ้านายไม่กล้าบริษัทเราทำเรื่องนี้เราก็จะทำเรื่องนี้เราไม่ทำเรื่องอื่นคิดอย่างนี้อย่างเดียวสตีฟจ็อบขายคอมพิวเตอร์นะวันหนึ่งเขาจะออก iPhone ลูกน้องบอกว่าพี่มันไม่ใช่ทางของเรานะเราขายคอมมาตลอดชีวิตนะ Apple เนี่ยวันหนึ่งเราจะมาขายโทรศัพท์พี่ว่ามันจะเจ๊งกันไหมส
ตีฟจ็อบส์บอกว่าคุณคอยดูผมจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเจ้านี่ออก iPhone มาโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นตายเกลี้ยงหมดเห็นหรือยังนี่คือคนที่กล้าคิดต่างตามหลักติ้งตัวนี้ต้องติ้งดิฟเฟอเรนซ์เติมลี่ลงไปใช่ไหมถึงจะถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะสตีฟจ็อบส์บอกว่าเฮ้ยติ้งดิฟเฟอเรนซ์ลี่เนี่ยเอาออกพอออกเสียงแล้วมันรุงรังลิ้นว่ะตัดออกเปิดตัวติ้งดิฟเฟอเรนซ์ไม่มีลี่คนด่าทั้งอเมริกาแต่รู้ไหมยิ่งด่าบริษัทเขายิ่งดังเขากล้าคิดต่างแม้กระทั่งไม่ปฏิบัติตามกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเห็นหรือยังเนี่ยเขาคิดต่างอย่างเงี้ยต่อไปคิดบวกเจ้าหมอเนี่ยเป็นนักคิดบวกที่ดังที่สุดในโลกเพิ่งมาพูดในเมืองไทยตอนนี้มีคนฟังเขา 1,700 กว่าล้านคนเขาคิดบวกประสบความสำเร็จเพราะคิดบวกเกิดมาแขนด้วนขาด้วนแต่เพราะคิดบวกเป็นนักพูดระดับโลกอยู่ในเวลานี้ครั้งหนึ่งอายุ10ขวบเขาไปโรงเรียนเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังปบมือโห่ฮาใส่เขาบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเอเลี่ยนมาเกิดเขาร้องไห้เดินออกจากห้องเรียนเขาบอกตัวเองว่าวันนี้คนดูถูกเรา12คนถ้ามีคนที่13เราจะฆ่าตัวตายนะเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะออกไปหน้าโรงเรียนจะให้รถชนในที่สุดเด็กหญิงคนหนึ่งก็วิ่งตามมาร้องเรียกชื่อเขาชื่อเจ้าเน็กพี่นิกพี่นิกเขาคิดในใจว่าเห็นไหมในที่สุดคนที่13ก็มาจริงๆฝรั่งถือเลข13นะตามลิฟต์ตามโรงแรมนี่ไม่มีเลข13เจ้านิกบอกว่าในที่สุดคนที่13ก็มาจริงๆเราคงจบชีวิตวันนี้แล้วเลยเดินออกไปจะถึงประตูโรงเรียนแล้วเด็กคนนี้วิ่งมาขวางไว้พี่ยอดมากอ่ะพี่ถูกล้อเลียนถูกด่าถูกประณามขนาดนั้นพี่ทนได้ยังไงถ้าเป็นหนูไม่ทนนะไอ้นี่คิดในใจใครบอกว่ากูทนก็มานี่ก็จะฆ่าตัวตายเนี่ยแต่คำพูดของน้องคนนั้นเป็นคำพูดบวกใช่ไหมพี่เป็นฮีโร่หนูเลยนะหนูทนไม่ได้อย่างพี่เลยพี่ขอกอดหน่อยได้ไหมกอดโอ้โหเลือดในหัวใจอุ่นเลยเดินกลับเข้ามาในห้องเรียนแล้วเขาเชื่อมั่นว่ายังมีคนเห็นคุณค่าเขาอยู่หนึ่งเสียงของคนคิดบวกต่อชีวิตของผู้ชายคนนี้ทุกวันนี้เดินสายบรรยายทั่วโลกมีผู้จัดการถึง3คนเรียนจบปริญญามีแฟนสวยนะเป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจอันดับต้นๆของโลกถ้ามี3คนเขาคือหนึ่งในนั้นเหลือเชื่อไหมคนที่1ดาลาลามะคนที่2ออปราวินฟรีนี่คนที่3พูดครั้งหนึ่งได้เงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เล่นหนังเล่นละครเมงละครและอะไรที่เสี่ยงเขาทำทั้งหมดกลายเป็นต้นแบบของคนที่ไม่สู้ใครไม่สู้ถ้าได้ดูการพูดของเขานะทุกคนน้ำตาไหลแล้วสู้ชีวิตหมดคนที่คิดบวกพูดบวกทำบวกแม้เพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ช่วงนี้เขาบอกตัวเองว่าคนดูถูกเข้ามา12คนถ้ามีอีก1คนคือคนที่13เขาจะฆ่าตัวตายแต่พอคนที่13กลายเป็นคนที่คิดบวกพูดบวกทำบวกทำให้เขามีชีวิตรอดฉะนั้นพลังของการคิดบวกนี้มีมากในขณะที่พลังของคนคิดลบและการคิดลบก็มีมากเหมือนกันอย่างกรณีของเจ้าเน็กถ้าเป็นคนคิดลบนะอาตมาเคยให้โยมเมืองไทยดูหลายคนนะโยมดูแล้วคิดยังไงอาตมาให้คนไทยดูหลายคนมาเนี่ยดูรูปเขาแล้วคิดยังไงหนังสือเล่มนี้ชื่อหยุดไม่อยู่ก็ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เล่นวินเซิร์ฟอะเห็นไหมเป็นไปได้ยังไงพวกเราใครเล่นวินเซิร์ฟเป็นบ้างแขนครบขาครบอะเขาไม่ครบเลยแต่เขาเล่นวินเซิร์ฟอะเนี่ยอาตมาให้คนไทยดูรูปนี้บอกว่าแม่คิดยังไงแม่บอกว่าโอ้บาตัวนี้จัดก่อนมันถ้าจากนี่นะกบแขนกบขากบไปไหนกรรมมันนะกายนี่กรรมครบหัวมันนี่ชาตินี้มันเลยต้องมากรรมนี่คือคิดแบบคนไทยนะเห็นเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอะ
แล้วไปบอกเจ้านี่เขาจะสู้ชีวิตไหมนี่คิดลบนะเห็นเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมหมดแต่คิดบวกเจ้านิกบอกว่าผมเชื่อมั่นในพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงออกแบบผมให้ไม่มีแขนไม่มีขาก็หมายความว่าพระเจ้าจะต้องเตรียมแผนให้ผมแล้วเห็นไหมเขาคิดบวกนะถ้าคิดลบนะเราอาจจะฟ้องพระเจ้าก็ได้นะอเมริกานี่มีการฟ้องศาลนะพระเจ้านะฟ้าผ่าหลังคาแล้วไปฟ้องศาลข้อหาพระเจ้าไม่คุ้มครอง ปรากฏว่าชนะด้วยนะรัฐต้องจ่ายเงินมหาศาลให้คุณยายคนหนึ่งนะคือฝรั่งเนี่ยเขาฟ้องทุกเรื่องเขาเรียกว่าซูคำว่าซูเนี่ยเป็นคำสำคัญที่สุดในตะวันตกอะไรไม่ได้ดังใจฟ้องจบที่ศาลไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจบที่ท้องถนนนะ เห็นไหมถ้าคิดอย่างคนคิดลบเราก็บอกว่าสมน้ำหน้ามันพระเจ้าลงโทษแล้วไปบอกเจ้านี้เขาคงฆ่าตัวตายเลยทีนี้เจ้านี้เขาเป็นคนคิดบวกเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงออกแบบเขามาอย่างนี้แสดงว่าพระเจ้าต้องเตรียมแผนสำรองให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าผมจะต้องหาแผนสำรองของพระเจ้าให้พบผมว่าพระเจ้าต้องมีอะไรเล่นตลกกับผมแน่แล้ววันหนึ่งเขาก็เจอแผนสำรองของพระเจ้าเมื่อพานโรงคนหนึ่งมาคุยกับเขาว่านิกลุงว่านะเธอน่าจะเอาดีทางเป็นนักพูดนะเจ้านิกก็คิดในใจก็แง่ละสิมันไม่เหลืออวัยวะอื่นให้เล่นแล้วอ่ะมันเหลือแต่ปากอ่ะแต่ลุงหรือใครจะมาฟังผมพูดอ่ะลุงบอกเดี๋ยวลุงจัดให้ลุงก็ไปชวนเด็กมา7คนให้เจ้านิกพูดพูดครั้งแรกเด็ก7คนพูดครั้งที่2เพิ่ม10คนพูดครั้งที่3 300คนพูดไปได้ครึ่งชั่วโมงเด็กคนหนึ่งขอขึ้นไปกอดเขาแล้วร้องไห้บอกว่านิกเราดูนายพูดแล้วเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตรอดนายยอดมากนะเจอพลังบวกอีกแล้วหลังจากนั้นเจ้านิกเดินสายพูดทั่วโลกเพราะได้ยินแต่คำบวกๆและอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกตัวเขาเองก็คิดบวกพอเขาค้นพบว่าพระเจ้าเตรียมแผนสำรองให้เขานั่นคือให้เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักพูดในที่สุดเขาพัฒนาทักษะการพูดจนกลายเป็นนักพูดระดับโลกเห็นไหมนี่อีกเล่มหนึ่งนะอยากแนะนำครูบาอาจารย์ไปหาอ่านเอาไปสอนลูกศิษย์ไอ้พวกติดเอฟเดียวแล้วมันจะโดดตึกตายนะมันต้องอ่านเล่มนี้การคิดบวกจะสอนให้เราสู้คนสู้ปัญหาสู้ชีวิตสู้อุปสรรคคนไทยคิดบวกมาแต่ไหนแต่ไรนั่นคือการสอนว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดไงต้นแบบของการคิดบวกของคนไทยคือมารไม่มีบารมีไม่เกิดอย่าไปมองมารว่ามาขัดมาขวางเราต้องมองมารว่าเขามาช่วยเรามาขัดเรามากล่าวเราเหมือนพระประธานที่ถูกกระดาษทรายขัดสีฉวีวรรณใช่ไหมพระประธานจะงามมันต้องถูกกระดาษทรายขัดนะขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีกมันถึงจะงามถ้าไม่ยอมให้ขัดมันจะงามไหมไม่งามหรอกฉะนั้นถ้าเราคิดบวกอุปสรรคทุกอย่างช่วยเรานี่ก็เป็นวิธีคิดที่สำคัญมากๆครูบาอาจารย์สามารถเอาไปกระตุ้นลูกศิษย์ที่เรียนไม่เก่งนะเธอเรียนไม่เก่งถ้าเธอคิดว่าเป็นกรรมเธอก็ได้แค่นี้เธอจนถ้าเธอด่าพ่อด่าแม่ว่าไม่เตรียมทรัพย์สมบัติให้เธอก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเธอจนเธอบอกตัวเองว่าแสดงว่าพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวเราอยากให้เราพิสูจน์ตัวเองอาตมานะโดนมาแล้วเกิดมาพ่อแม่ไม่เตรียมอะไรไว้ให้เลยมีกัน6พี่น้องจนกรอบเลยวันหนึ่งอาตมาลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพว่าความจนจะต้องจบสิ้นที่สมัยของพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นหลานเราจะไม่ขอสืบทอดมรดกนี้ทุกวันนี้ลูก6คนพ้นหมดนะมีบ้านอยู่มีรถขับสบายเอาตัวรอดทุกคนเพราะอะไรก็เรากลัวจนไงถ้าเกิดมาพร้อมอาตมาอาจจะเป็นง่อยก็ได้นะใช่ไหมก็มันไม่พร้อมเราก็เลยเรียนหนังสือเรากลัวโง่โอ้โหพ่อก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แม่ก็จบแค่ป.4 เราก็บอกตัวเองว่าไม่ได้เราจะต้องไปให้ไกลกว่านี้เรียนหมดเลยเรียนไปเรียนมาเรียนมาเรียนไปตอนนี้เอาปริญญาติดข้างฝาเนี่ยจากนี่ทะลุนี่เลยนะเฉพาะเรียนเองก็4ใบดุษฎีบัณฑิตอีก5ใบไงตอนนี้นึกไปนึกมาคำว่าจนนี่มีความหมายที่สุดสำหรับเราฉะนั้นในทางพุทธนะปราชญ์คนหนึ่งจึงบอกว่า no mud no lotusไม่มีตมก็ไม่มีบัวไม่มีความลำบากตรากตรำไหนเลยเราจะหอยหาความสำเร็จนี่คือวิธีคิดเชิงบวกไม่มีตมไม่มีบัวก
ก็ฝากครูบาอาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ครูบาอาจารย์นำไปพิจารณาอะไรมีคุณค่าหยิบไปสอนลูกศิษย์ลูกหาแต่ก่อนจะสอนลูกศิษย์ลูกหาก็สอนเรานี่แหละให้คิดเป็นให้ได้เสียก่อนขอโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนโดยทั่วหน้ากันเถิด